สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง YouTube หมอมาหมอแมวนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยหมอได้เล่น Marketplace แอปหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเจอสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นน้ำสมุนไพรที่เขาระบุว่าเขาใช้รักษานิ้วในน้องแมวได้ถ้าใครเคยซื้อน้ำตัวนี้มาให้น้องแมวกินหรือว่าเคยเห็นสินค้าตัวนี้อยู่ใน a r k e t p เ a c e เนี่ยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้ดูนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องตัวของน้ำสมุนไพรตัวนั้นหมอขอบอกก่อนเลยนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยการใช้สมุนไพรในการรักษาสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังถือว่ามีการใช้ที่น้อยมากๆแล้วก็ยังมีการได้รับการยอมรับน้อยนะคะน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเนื่องจากว่าสมุนไพรนะคะมันมีสารออกฤทธิ์ในตัวของสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีสารออกฤทธิ์ หลากหลายตัวที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็โดยปกติในประเทศไทยนะคะการใช้สมุนไพรเนี่ยบางทีเราเอาไปต้มหรือว่าเอาไปสกัดบางทีจะเอ็ก a c แออกมาทั้งหมดไม่ได้มีการแยกนะคะว่าต้องการใช้ฤทธิ์ของสารออกฤทธิตัวไหนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการใช้สารต่างๆรวมๆกันของสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่ง ดังนั้นแล้วนะคะบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีฤทธิ์ที่ได้ผลดีแล้วก็มีฤทธิ์บางอย่างที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงของสมุนไพรตัวนั้นด้วยนะคะซึ่งในคนเนี่ยมันมีการศึกษามีการใช้งานมีการเรียนมาในทางด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ยค่อนข้างนานมันก็เลยมีการใช้ได้อย่างเหมาะสมมากกว่าในสัตว์เลี้ยงมีโดสของตัวของ สารสกัดนะคะจากต้นจากรากจากใบเนี่ยว่าเอาไปใช้ในโรคอะไรทำอะไรได้บ้างต้องกินนานกี่วันพวกเนี้ยมันโอเคกว่าแต่สำหรับในสัตว์นะคะเรายังไม่ได้มีการศึกษาลึกซึ้งขนาดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะบางทีเนี่ยสารออกฤทธิ์บางตัวมันอาจจะดีก็ได้นะคะแต่ว่าพอมันมีสารออกฤทธิ์อีกสองสาตัวที่อยู่ในสมุนไพรชนิดเดียวกันมาร่วมด้วย อาจจะทําให้สมุนไพรตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลดีไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรืออาจจะมีผลเสียด้วยซ้ําและหลายหลายท่านก็อาจจะถามหมอว่าแล้วเมื่อไหร่จะวิจัยซะทีล่ะสมุนไพรเนี่ยเราก็รู้ว่ามันดีแล้วเมื่อไหร่จะเอามาใช้ในสัตว์ได้ซะทีหมอต้องขอบอกก่อนนะคะว่าการทดลองในสัตว์นะคะปัจจุบันมันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยหลายสิบปีก่อนนะคะ ในปัจจุบันการจะทดลองยาทดลองอาหารเสริมหรือแม้แต่อาหารในสัตว์นะคะต้องมีการขอเอติกนะคะหรือขอจริยธรรมในการทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการทดลองยาอะไรต่างๆขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันมีข้อจำกัดตรงนี้ด้วยนะคะ นอกจากนี้เนี่ยกลไกการเผาผลาญเอนไซม์ในตัวของสัตว์นะคะกระบวนการเมตาบอลิซึมของสัตว์แต่ละสปีชีสทั้งหมาทั้งแมวและในคนมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเราก็จะอ้างอิงยาทุกตัวที่ใช้ในคนมาใช้ในสัตว์ได้ถูกต้องไหมคะแล้วทําไมเราไม่สามารถใช้พารากับแมวได้ไม่สามารถใช้พารากับน้องหมาได้ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากระบวนการ เผาผ่านเมตาบอลิซึมและเอนไซม์ของสัตว์แต่ละสปีชีส์มันต่างกันดังนั้นสมุนไพรบางอย่างที่ใช้ได้ดีในคนอาจจะใช้ไม่ได้เลยหรือเป็นพิษในสัตว์ก็ได้นะคะเรามาเข้าสู่เรื่องของเรากันนะคะอย่างที่หมอบอกว่าหมอไปเจอน้ำสมุนไพรนะคะใส่ขวดบรรจุขายนะคะมีรูปของโรงงานว่าทำสมุนไพรได้ชัดเจน แต่ว่าคุณไม่ระบุด้วยซ้ำนะคะในข้อมูลของคุณหรือว่าในใบที่คุณแนบมาเป็น description เนี่ยไม่ระบุด้วยซ้ำว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนนะคะที่คุณจะเอามาให้แมวรักษาโรคนิ้วยังไม่เห็นถึงการโชว์ตัวของเลขทะเบียนอาหารสัตว์ไม่มีการโชว์ในเรื่องของเลขออยอไม่ว่าจะเป็น ยาแผนไทยหรือว่ายาแผนปัจจุบันแต่คุณเอามาตั้งเอามาขายเอามาบอกว่าน้องแมวน้ำหนักตัวเท่านี้ต้องใช้กี่ฝากินติดต่อกันนานแค่ไหนน้องแมวที่ยังไม่เคยเป็นนิ่วก็กินได้ทุก1-2เดือนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ใครให,หลายๆคนที่เขากำลังเดือดร้อนน้องแมวเขาเป็นนิ่วอยู่เนี่ยต้องเอานิ่วไปแลกกับโรคไตวายกลับมาหรือเปล่าเอานิ่ว ไปแลกกับโรคตับวายออกมาหรือเปล่าดังนั้นผู้ติดตามของหมอนะคะรวมถึงใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วโรคบางอย่างเนี่ยมันมีวิธีการรักษาได้ในแผนปัจจุบัน หมออยากแนะนาให้ปรึกษาสตัตวแพทย์ก่อนหรือถ้าคุณไปเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรไทยนะคะแล้วคุณอยากรู้ว่าเอามาใช้ในสัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดคุณควรจะรู้ว่ามันเป็นสมุนไพรตัวไหนนะคะแล้วคุณค่อยเอาไปถามต่อกับคุณหมอแพทย์แผนไทยก็ได้เพสตช์ก็ได้สัตวแพทย์ก็ได้ว่าสมุนไพรตัวนี้มันมีฤทธิย์ยังไงแล้วมันพอจะอ้างอิงมาใช้ในสัตว์ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าแม้แต่สมุนไพรเป็นตัวไหนที่สกัดมาให้หมาแมวของคุณกินคุณยังไม่รู้เลย แล้วคุณจะต้องมาเสียตังรักษาโรคไตาวายรักษาโรคตับวายซึ่งบางทีกู้ชีวิตหมาแมวคุณไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหมออาจจะมีอารมณ์ร่วมในคลิปนิดนึงนะคะเพราะว่าหมอไม่อยากให้คนเราเนี่ยประหยัดกับชีวิตสัตว์ถึงขนาดนั้นนะหมอก็เลยอยากนำเสนอข้อมูลในพาร์ทของสตอแพทย์แผนปัจจุบันให้ทุกคนทราบถ้าใครมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ หรือใครมีคําถามที่อยากจะคอมเมนต์เนี่ยถ้าหมอสามารถที่จะหาคําตอบได้ก็จะพยายามหาคําตอบให้แม้ว่าหมออาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาตอบกับผู้ติดตามมากนะักนะคะแต่ก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดถ้าหมอเห็นคําถามนะคะสําหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย